ความรักนะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับความรักเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นพลังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตนะฮะเป็นโอ้โหจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำพูดเฉยๆเนี่ยมันคำว่าความรักมันอาจจะยังไม่ทัชชิ่งแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าสารเคมีบางอย่างในตัวเราเนี่ยที่มันทำให้คำว่าความรักเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่มีความรักที่ผิดหวังกับความรักที่รู้สึกว่ารักเขาข้างเดียวหรือว่าไม่มีใครรักเราเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับจริงๆตอนวัยรุ่นของเรามองความรักเป็นยังไงครับตอนนั้นนะฮะตอนนั้นเขาเรียกว่าจะเป็นความรักที่เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักคืออะไรมันเป็นความชอบนะฮะเป็นความหวงเป็นความห่วงเป็นอะไรอย่างงี้นะครับผมมันจะเป็นอย่างนั้นไปในสมัยพอโตขึ้นมาเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะว่าความรักจริงๆคืออะไรนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับประสบการณ์แบบการโตมาในชีวิตมันก็สอนเราไปโดยตัวเองอย่างเงี้ยอย่างสาวในใจของณเดชน์เนี่ยคือว่าถ้าเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะสิ่งที่ต้องมีเลยขาดไม่ได้คืออะไรจริงๆแล้วผมว่ามันจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจครับความเข้าใจเหตุและผลของแต่ละคนซึ่งอันนี้มันต้องเวิร์กกิ้งด้วยกันนะครับผมคน2คนถึงจะอยู่ด้วยกันได้เพราะจริงๆแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ใครหลายคนจะนิสัยเหมือนกันจริงๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยเหมือนกับบางทีเราอยู่กันในคนในครอบครัวเงี้ยคุณแม่พูดอย่างเราคิดอย่างคนนี้บอกอย่างเราทำอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองเราอาจจะยังมีความคิดที่ถูกต้องเห็นควรด้วยหรือไม่เห็นควรด้วยเป็นปกติและยิ่งเป็นคนที่มาจากเหมือนมาเจอกันในโลกใบนี้นะฮะแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจให้อภัยนะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้คือย่ามครบอย่างใช่ไหมก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับผมครับเห็นตัวได้เองคอยวางแผนในชีวิตเราต้องมีครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่ต้องแต่งงานอายุเท่าไหร่เคยคิดครับเคยคิดแล้วก็เคยฝันไว้แล้วก็วันนึงก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไม่เป็นคนที่เรียกว่ากฎเกณฑ์กับเรื่องของเวลาหรือว่าอายุอะไรเงี้ยมากจนเกินไปก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามความรู้สึกซะมากกว่านะฮะผมว่านี่สำคัญที่สุดบางคนเนี่ยโหรีบแต่งงานแล้วคบกันจนช่วงนี้รันดอนก็มีบางคนรีบแต่งงานกันไป อยู่ด้วยกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วนิสัยจริงๆก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็มีเยอะนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม